ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับสุภโชคสารชาติครับถึงเวลาที่ต้องสยายปีกที่ต่างแดนทุกวันนี้ครับมีข่าวนักฟุตบอลชาวไทยหลายคนครับเริ่มได้รับการยอมรับและได้โอกาสไปค้าแข้งที่ต่างประเทศนะครับอย่างที่ในเจลีกญี่ปุ่นปีนี้ก็มีนักเตะไทยถึง4คนที่ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นั่นก็คือชนาธิปสงกรินธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาและกวินธรรมศาสตร์จานานครับการที่ได้ออกไปเล่นที่เจลีกซึ่งมีมาตรฐานสูงที่สุดในเอเชียทำให้พวกเขาเหล่านั้นครับพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับซึ่งเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับในสายตาของผมยังมีนักฟุตบอลอีก1คนนอกเหนือจาก4คนข้างต้นแล้วครับที่คิดว่าถึงเวลาจะออกไปตะลุยโลกกว้างบ้างแล้วเขาคนนั้นก็คือเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับผมเห็นศักยภาพการพัฒนาของสุภโชคมาตลอดตอนนี้ครับเขาก้าวข้ามคำว่านักเตะดาวรุ่งไปแล้วแม้ปัจจุบันเขาจะเพิ่งมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นฝีเท้าของสุภโชคครับพุ่งไปข้างหน้าเร็วมากจนตอนนี้สำหรับผมเขาคือนักเตะไทยที่เก่งที่สุดที่ค้าแข่งอยู่ในไทยลีกตอนนี้เขามีครบเครื่องทั้งทักษะความเร็วความคล่องตัวการจ่ายบอลและเซนส์การยิงประตูนะครับขาดแค่เพียงประสบการณ์เท่านั้นที่เขายังต้องสะสมเลขไมล์เพิ่มต่อไปครับในประเทศไทยผมคิดว่าเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วเขาได้แชมป์ไทยลีก3สมัย FA ครับ1สมัยลีกครับ2สมัยและยังได้รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมเมื่อปี2560ด้วยนะครับโดยวัยเพียง19ปีผมคิดว่าตลอดเวลา5ปีที่เขาได้เล่นในไทยลีกเขาได้พัฒนาจนไปถึงขีดสุดของตัวเองแล้วครับในตอนนี้และตัวผมครับคิดว่าเขาอาจจะเก่งขึ้นกว่านี้ได้อีกเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับหากยังปักหลักอยู่ในไทยลีกเหมือนเดิมในไทยลีกแม้ปีที่แล้วครับบุรีรัมย์จะเป็นเพียงแค่รองแชมป์พอแพ้ H2H ต่อเชียงรายนะครับแต่ถ้าถามถึงศักยภาพจริงๆยังไงบุรีรัมย์ก็คือทีมอันดับ1แต่ละนัดของบุรีรัมย์ครับคู่แข่งมักจะลงไปตั้งรับทำให้แนวรุกของปราสาทสายฟ้าเป็นฝ่ายบดขยี้อยู่เสมอส่วนจะยิงได้หรือไม่นั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ในแมตช์นั้นๆไปครับนั่นจึงทำให้สุภโชคไม่ค่อยเจอสถานการณ์ที่กดดันมากเท่าไหร่นักจะมีน้อยครั้งมากๆครับที่บุรีรัมย์ต้องเป็นฝ่ายตามหลังหรือเจอกับแมตช์ที่ยากลำบากซึ่งจุดนี้ผมมองว่ามันอาจจะทำให้สุภโชคพัฒนาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองในปัจจุบันได้ยากเพราะยังไม่เจอโจทย์หินที่แก้ให้ทำมากนั่นเองครับดังนั้นเขาจำเป็นต้องออกไปเปิดโลกกว้างเจอโจทย์ที่ยากขึ้นเจอคู่แข่งที่ยากขึ้นเจอเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งขึ้นครับและเจอกับการแข่งขันในหน้าที่ที่หนักขึ้นนั่นเป็นวิธีเค้นศักยภาพและพัฒนาฝีเท้าของเจ้าเช็คสุภโชคให้ข้ามไปอีกขั้นให้ดีที่สุดครับในวัย21ปีที่จะเข้า22ปีในเดือนพฤษภาคมนี้ผมจึงมั่นใจแล้วครับว่าเวลาที่สุภโชคจะออกไปเจอบททดสอบใหม่ๆอย่างไรก็ตามครับเมื่อฟังคำสัมภาษณ์ของคุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งออกมาบอกว่าหากไม่มีทีมไหนในเจลีกหรือเคลีกการันตีตัวจริงได้หรือการันตีจำนวนนัดลงสนามให้สุภโชคได้ก็จะไม่ปล่อยออกไปครับนั่นทำให้ผมรู้สึกเสียดายไม่น้อยเพราะมันอาจจะถึงสุภโชคอาจจะไม่ได้ย้ายไปค้าแข้งที่ต่างแดนเลยครับเพราะมันยากเหลือเกินที่ทีมในระดับเจลีกจะยื่นข้อเสนอการันตีตัวจริงหรือจำนวนนัดลงสนามให้กับนักฟุตบอลไทยที่ยังไม่เคยออกไปเจอโลกกว้างผมมองว่าทุกอย่างสุภโชคครับต้องออกไปพิสูจน์ตัวเองที่นั่นก่อนต่างหากถึงจะได้รับการยอมรับจากทีมชั้นนำในเจลีกการใช้ฝีเท้าตัวเองพิสูจน์เพื่อให้ได้การยอมรับและโอกาสในการลงสนามผมมองว่ามันน่าภาคภูมิใจกว่าการที่ได้ลงเล่นเพราะมีสัญญาระบุไว้แน่นอนครับสุภโชคตอนนี้คือเบอร์หนึ่งในไทยแล้วและเขาจำเป็นต้องไปพิสูจน์ตัวเองในระดับเอเชียเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นครับรุ่นพี่อย่างชนาธิปสงกรินธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดากวินธรรมศาสตร์จานันหรือแม้แต่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแต่ไม่มีใครมีสัญญาการันตีตัวจริงทั้งสิ้นแต่พวกเขาใช้ฝีเท้าและความพยายามในการเอาชนะใจโค้ชและแฟนบอลญี่ปุ่นได้ทั้งหมดครับและตัวผมเองครับก็เชื่อเหลือเกินว่าด้วยฝีเท้าของสุภโชคในตอนนี้หากเขาได้รับโอกาสไปพิสูจน์ตัวเองที่เจลีกนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเอาชนะใจคนญี่ปุ่นได้ไม่ยากครับแต่ทุกอย่างครับก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วครับว่าสุภโชคสารชาติจะได้โอกาสนั้นหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ